ในคลิปนี้นะครับพี่ฟีโต้ก็จะมาแปลงร่างเป็นคิตตี้อัพพิวล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเนี้ยมันเป็นอะไรกับพี่เจปักนะเพราะว่าลักษณะเนี้ยมันคล้ายๆกันมากเลยแต่ว่าตัวนั้นมันจะเป็นหมาตัวนี้มันจะเป็นแมวเนาะซึ่งพี่การบอกว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปช่วยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วยของพี่การมันคือแกล้งหรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นยังไงก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่การด้วยนะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยถ้าทุกคนได้กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้หมาตัวนี้ก็ ไปโอ้เชฟก็ต้องขอกล่าวสบายดีนะผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับสู่ซ่องเฟรเกนซี่เนาะตอนนี้แค่อยู่ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดซาวซีสมองนั่นเองเนาะยูฮูคือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันแอบอย่างนี้ว่ามันจะเนียนหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมต้องหุ่นแล้วทุกคนคือหวานจะบอกว่าตอนนี้นะคะทุกคนหวานอัดคลิปเป็นเวลาประมาณตีสองได้ค่ะทุกคนมันอาจจะดีดหน่อยนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนถ้าหวานพูดผิดพลาดหรือว่าอะไรยังไงก็ไอ้ตีหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวหวานทุกคนหวานไม่ได้กดเดินนะช่วยหนิลืมทุกคนหวานไม่ได้กดอุ้ยก็วันนี้เป็นยิปช่วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาช่วยหวานด้วยการแปลร่างเป็นนี้นะครับทุกคนโอ้ทุกคนอย่าบอกนะว่าหวานโดนผีหลอกตอนตีสองเนี่ยคิตตี้พิล่าทุกคนมันมาจากเกมอะไรก็อยากให้ทุกคนเดานะครับเอาเป็นว่าเราไปทำการหาตัดไม้ดีกว่าทุกคนถ้าหวานอยู่ตรงนั้นเยอะหวานน่าจะผงซ่านนะครับแต่ว่าเอ้ยผีหลอกอะไรอย่างนี้หนอนแมวใช่หน้าเหมือนหนอนใช่มันคือหนอนแมวอะไรทุกคนแต่ผมว่ามันน่าจะไม่อย่าเลยนะอย่าได้มีผีมาหลอกฉันเลยนะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนพี่เจ๊ปั๊กเลยไม่เหมือนเลยโอเคทุกคนแป๊บนึงนะหวานไปหาผ้ามาแขวนแป๊บหมาอยู่ไหนเนี่ยโอเคทุกคนหวานแขวนผ้าแล้วช่วยนะครับผมหวานแขวนผ้าเรียบร้อยทุกคนหวานแขวนผ้าทำไมแหวนนะโมยาเด็ดขาดฉันขอเอาชีวิตแบบชาวบ้านทั่วไปได้ไหมแบบว่าไม่เอาแบบคนมากวนมาแกล้งอะไรเงี้ยขอปกติได้ไหมมาทุกคนจะมาตัดไม้กันต่อโอเคไม่คิดนี้ก็เอาไปทำตัวครับกันเราจะมาทำที่ขุดนะชึบโอเคแล้วก็วางคือโอเคทุกคนแล้วก็เอ้ยเฮ้ยเราได้แอปเปิ้ลจากไหนอ่ะได้แอปเปิ้ลจากไหนอ่ะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะทุกคนไม่ได้กดเดินใครมันดันอะไรนักหนาวะใครทำอะไรเราวะทุกคนคือฉันจะบอกให้นะถ้ามาแกล้งตอนตีสองแบบนี้มันไม่น่าสนุกเลยนะจะบอกให้ถ้าใครแกล้งนี่ไม่ใช่เขาหรือถ้าใครแกล้งนะทุกคนเหมือนจะจับฟาดให้เลยมาทุกคนเราไปว่าเรามาตัดไม่ใช่ตัดอะไรวะทุกคนหวานอาจจะเบลอๆหน่อยนะคะทุกคนเราจะมาขุดหินกันเย้เชื้อเอาเยอะๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ทีเดียวเลยเอ๊ะเมื่อกี้มันเสียงเข้าไปในตัวนี่แต่มันไม่ได้เข้าตัวหวานทุกคนเราขุดตั้งเยอะทำไมเข้าแค่อันเดียวอ่ะอะไรวะเออเฮ้ยมันไม่ได้เข้าตัวเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะนี่ช่วยอีกไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้แน่เลยอ่ะน่าจะคิดช่วยเลยทุกคนดูนะปึ๊บปึ๊บโอ้แต่มันไม่เข้าแล้วอ่ะเมื่อกี้มันเข้าจริงๆนะทุกคนลองกองกลับไปดูคลิปเมื่อกี้สิมันเหมือนมีคนอยู่ตรงนี้เอ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยทุกคนมันเหมือนนอนเลยพี่เจปักเลยอ่ะพี่เจทุกคนมันตามอะไรเนี่ยโอ้ยทุกคนมันตามมามันจะกินเราเนี่ยจะแก่หาลงแก่หรอกนะที่ทำอะไรฉันเลยนะทุกคนมันเหมือนพี่เจปักมากหรือว่ามันจะเป็นน้องของพี่เจปักหรือเปล่าอันดึง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 โอ้ยทุกคนนี่มันน่ารักไหมมันมากับพี่เจปักใช่ไหมที่มันชื่ออะไรวะฉันไม่ได้มากับคิตตี้พิวล่าเหรอคิตตี้ไอ้นี่คือตั้งเองกระเป๋านี่คือตั้งเองกระเป๋าหวานไม่น่าใช่นะตามเราไม่หยุดเลยแกหิวเหรอคนตัวเต็มเมลเลยคนตัวเต็มเมลเพื่อที่มันดูดีนะทุกคนเดี๋ยวแกมันจะทำอย่ามาทำร้ายแฟนฉันนะไปยิงเข้าไปนี่ไปขมับซะแล้วสิอุ้ยขมับซะแล้วไปเรียงนะปึ๊บหวานคืบขึ้นไม่ได้คืบอ้าวตกใจหมดอาจจะพาฉันดูว่ามันหิวทุกคนลองเอาให้มันดูไหมคืบคืบคืบเผื่อมันจะได้เลิกตามเรามันไม่เห็นจะสนใจแอปเปิ้ลเลยอ่ะที่ไม่สนใจแอปเปิ้ลหรอเนี่ยแอปเปิ้ลอ้าวอ้าวทุกคนมาจับเราได้ไงเนี่ยเดี๋ยวดี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 แล้วแกลอยได้ว่าแต่ฟักแล้วมันจับเราลอยได้อะไรเนี่ยอุ้ยนี่มันเป็นญาติกับพีเจปักแน่เลยอ่ะโอ้ย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 ทุกคนถ้ามันปล่อยแล้วเราต้องตายแน่เลยอ่ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันมีอาหารนะฉันรวยมากนะฉันสามารถโอนเงินให้เธอใช้ได้นะโอนเงินถ้าปล่อยฉันไปอ่ะ
แบบไม่ใช่ปล่อยตอนนี้มาถึงปล่อยที่แบบดีๆอ่ะปล่อยดีๆอ่ะปล่อยดีๆโอ้ถ้าปล่อยฉันไปเถอะนะถือว่าฉันขอโอ้ทุกคนโอ้แหลกไปโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้แล้วตรงนี้แบบว่าเราไม่ได้เปิดโลกเลยทุกคนโอ้ทำไมพามาไกลขนาดนี้เนี่ยฉันโอ้ยขยับไม่ได้เลยอ่ะขยับไม่ได้อ่ะโอ้ยซอมบี้ซอมบี้มันมาเห็นไหมน่ะฉันพาเธอหนีอะไรเนี่ยจะพาฉันมาหามันหรือเปล่าเนี่ยหนีอะไรของมันเนี่ยหนีจากอะไรวะทุกคนโอ้หนีจากซอมบี้เมื่อกี้หรือเปล่าแต่ว่าที่แกวางฉันไว้ตรงนั้นเหมือนไม่ได้ช่วยเลยหนีจากซอมบี้ถือปืนใช่แต่เหมือนเธอเอาไม้ซอมบี้สองตัวเมื่อกี้กินนะสิแล้วเธอเป็นใครทำไมต้องช่วยฉันด้วยเนี่ยปกติพวกป๊อปปี้เพย์ทามอย่างเธอไม่เคยจะเจอคนดีๆสักคนเลยเธอจะมาซื้อใจฉันหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉันเจอแบบนี้มาเยอะทำเป็นซื้อใจแล้วก็มาแกล้งทีหลังมากินไล่กินฉันที่หลังฉันเป็นแมวน่ารักฉันรักเธอโอ้โหทุกคนเพิ่งเจอกันบอกรักซะแล้วเธอเป็นแมวน่ารักก็จริงอยู่หรออันนี้ก็ไม่เถียงแต่ว่าฉันไว้ใจเธอไม่ได้ที่เหมือนพีเจปักเกินไปแต่ว่ามันจะมาแกล้งอะไรเงี้ยฉันทำให้เธอได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเหรอโอ้ยนี่มันมุกเก่าชัดๆเลยฉันเคยเจอมาเยอะเว้ยหรือว่าซื้อใจแล้วก็มาไล่กินทีหลังเนี่ยไว้ใจชนะเชื่อใจนะเฮ้ยทุกคนเอาวะทุกคนถือว่าถือโซนเป็นแมวเหมือนโมจิที่เราเลี้ยงไว้เราจะลองเชื่อใจพวกแมวแบบนี้ครั้งนึงแล้วกันโอ้ทุกคนมีมันร้องเสร็จแล้วเมีย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 วโอ้ยโอเคฉันพยายามเชื่อสักครั้งแล้วกันโมจิคือใครอ๋อโมจิมันคืออ่ะโมจิมันคือแมวที่ฉันเลี้ยงไว้อ่ะมันเป็นแมวที่น่ารักอ่ะโอ้นี่เคยจับมันโยนได้ด้วยเหรอก็ไม่แปลกทุกคนมันยังจับแล้วอุ้มได้เลยก็มันเป็นแมวที่ฉันเลี้ยงไว้อ่ะตัว3สีโคตรน่าเป็นแมวตัวเมียด้วยเหมือนเธอเลยอ่ะแต่เธอแค่ตัวสีม่วงกับสีชมพูแต่ไงก็แมวฉันก็น่ารักที่สุดขอดูรูปหน่อยแต่ฉันน่ารักกว่าเธอยังไม่เห็นเลยจะรู้ได้ไงว่าโมจิน่ารักน้อยกว่าเธอโมจิน่ารักที่สุดในโลกแล้วแถมมาว่าทุกคนถ้าจะบอกว่ามันช่วยเราก็ไม่ใช่เพราะโมจิไม่เคยช่วยอะไรเลยมีแต่ขวดแล้วก็กัดเราทุกคนเอาเถอะฉันจะฆ่าโมจิฮะถ้าเธอฆ่าโมจิฉันจะฆ่าเธอซะฉันพูดจริงจะฆ่าเธอซะคุณแต่มันเหมือนนอนเลยอ่ะแบบไม่ชอบนอนเลยอ่ะจะบอกว่าเธอจะทำให้ฉันได้ทุกอย่างใช่ไหมงั้นเธอช่วยสร้างบ้านเป็นเพชรให้ฉันได้ไหมล่ะฉันอยากได้เพชรเป็นบ้านแบบว่าเป็นบ้านเลยอ่ะแต่ว่าทำมาจากเพชรทุกอย่างเป็นเพชรนะแต่ว่ากำแพงบ้านหลังคาบ้านประตูบ้านหรือว่าอะไรก็ตามสามารถเป็นเพชรได้ฉันต้องการแบบนั้นจะทำให้ฉันได้ไหมล่ะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมาพูดหรอกว่าแบบว่าทำให้ได้ทุกอย่างอ่ะว่ายังไงไอ้เจ้าแมวเหมียวทำได้หรือเปล่าจ๊ะหรือว่าจะมาซื้อใจฉันเฉยๆอ่ะไอ้แมวบ้าไม่ใช่ไอ้ซอมบี้บ้าโอ้โหไม่ก็ทุกคนเราจะตายจริงมันก็สั่งเยอะเกินไปดูสิตุยดูสิตายดูสิเบสโอ้ทุกคนโอ้แมวเป็นไหนก็ไม่รู้มันทำอะไรของมันเนี่ยขุดดินเหรอขุดดินทำไมลูกคนไม่ได้ต้องรักษาชีวิตไว้อะไรตีแล้วเนี่ยทุกคนช้างตีแล้วถ้าเราตายพวกอีเลฟเฟนเนี่ยวันเสียใจตายเลยนะเดี๋ยวนะอันนี้มันไดมอนด์ยังไงนี่ฉันบอกฉันอยากได้ไดมอนด์ฉันอยากได้ไดมอนด์ฉันอยากเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกใบนี้ทำไมถึงเป็นอันนี้ได้ล่ะเฮ้ยไหนบอกว่าทำไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยทุกคนหรือว่าแมวตัวนี้มันจะแบบว่าไม่สามารถหาเพชรมาให้เราได้จริงๆเลยแต่ตอนนี้ต้องมีเพื่อนทุกคนจะไปต่อสู้จะกล้าเนี่ยเราเหลือแค่3หยดเท่านั้น3หัวใจหวานกว่ามากเกินไปผมไม่หวานไม่ได้สร้างบ้านเราจะตายอยู่แล้วโบแอมก็น่าได้เหลือไปแล้วอันนี้คือบ้านจริงใช่ไหมเนี่ยฉันดูเหมือนโรงเชือดเลยมันไม่เหมือนบ้านเลยมันเหมือนโรงเชือดมากๆเลยแล้วก็อึดอัดมากๆเลยโอ้ my god ช่างแคบอะไรเช่นนี้เอาเถอะทุกคนอย่างนั้นแล้วก็ปลอดภัยจากพวกซอมบี้มันไม่สามารถพังประตูเข้ามาได้เพราะมันไม่มีประตูเลยแต่ว่าคนในออกไม่ได้คนนอกก็เข้าไม่ได้เหมือนกันแมวอะไรน่ารักที่สุดฉันก็บอกไปแล้วไงว่าคือโมจิไงโมจิแมว3สีที่ฉันเลี้ยงไว้น่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะปิ๊งนี่ไงทุกคนน่ารักมั้ยฉันตั้งหากโลกเลยทุกคนถึงมันจะแบบว่ากัดเรามากก็เถอะฉันตั้งหากไม่อ่ะเธอเหมือนนอนน่ะเธอก็น่ารักอยู่หรอกแต่ว่าเป็นรองจากโมจิอ่ะแต่โมจิคือแมวที่น่ารักที่สุดไม่ทุกคนมันไม่ยอมรับความจริงอ่ะโมจิน่ารักจะตายฉันน่ารักที่สุดอ้าวนี่มันบังคับภูเขนกันนี่ถ้าเธออยากน่ารักที่สุดเธอจะมาถามฉันทำไมอ่ะนี่มันล็อกคำถามไม่ใช่หรอทุกคนนี่มันคำถามล็อกมงดิชัดเลยถ้าเธอไม่เหมือนหนอนอ่ะฉันก็จะให้คะแนนความน่ารักเธออยู่หรอกแต่ว่าเธอมันเหมือนพีเจปักเกินไปอ่ะแต่ว่าเหมือนแมวผสมนอนมันน่ากลัวนั้นก็รอไปก่อนสักหนึ่งนาทีเดี๋ยวมาเอ้ามันจะไปไหนของมันเนี่ยทุกคนเฮ้ยเอาเถอะทุกคนแล้วจะทำอะไรได้เนี่ยเหมือนที่เราพูดเลยคนในออกไม่ได้คนนอกก็เข้าไม่ได้มันช่างอึดอัดอะไรเช่นนี้ทุกคนมันไม่เหมือนบ้านอ่ะเหมือนโรงขังซะมากกว่าแบบเอามาขังไว้อ่ะประตูก็ไม่มีให้เราหน้าต่างก็ไม่มีสักบานเลยหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยโอ้ my god bro วันดีเสียงซ
อมบี้มันแบบแกร่งข้างนอกอะทุกคนโอ้ยทุกคนว่าระหว่างอยู่ข้างในนี้กับอยู่ข้างนอกอันไหนจะอันตรายกว่ากันคะทุกคนผมรู้สึกพอๆกันเลยอะข้างนอกก็อาจจะตายได้แต่เราก็เกิดใหม่ได้แต่ข้างในอ่ะมันอึดอัดอ่ะมันแบบหายใจไม่ออกเอาเป็นว่าเรานั่งรอไอ้เจ้าแมวบ้านสักพักแล้วกันทุกคนอ่ะนั่งรอไปอ่ะนั่งรอของจริงด้วยนั่งเป็นเด็กเย็นเนี่ยเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเอ๊ะเอ้ยนี่มันโมจินี่โมจิโมจิโอ้โมจิยังวิ่งเร็วเหมือนโมจิโมจิเป็นไรลูกทำไมมันดูกลัวดูแตกตื่นจังเลยอ่ะทุกคนโมจิพอฉันกำลังจะฆ่ามันทุกคนเราไม่มีอาหารให้น้องด้วยสิโอ้ยโอ้ยใครยิงวะอุ้ยแกยิงเหรอฉันนึกว่าซอมบี้แกยิงเหรอฮะฮะไอ้คิตตี้ฮะโมจิโมจิแกทำแบบนี้ทำไมช่วยแล้วที่โคตรดาร์กที่แกฆ่าโมจิเหรอเฮ้ยทุกคนหวานอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วทุกคนเราจะไปแจ้งความกันว่านี่ทุกคนถ่ายหน้าคนร้ายไปเลยถ่ายหน้าคนร้ายไว้แกทำแบบนี้ก็โมจิได้ไงโมจิทำอะไรผิดโมจิผิดตรงไหนอู้ทุกคนทำไมอู้เดี๋ยวทำไมโมจิมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโมจิอันไหนคือโมจิตัวจริงโมจิไม่โมจิตายไปแล้วไม่อย่าฆ่าโมจิไม่มาฮะอู้นี่มันการชิงดีชิงเด่นกันชัดๆเลยอะทุกคนดูมาทำตัวดิอะไรของแกเนี่ยแกอยากจะเป็นแมวที่น่ารักขนาดนั้นทำไมแกไม่ไปประกวดล่ะเฮ้ยนี่ฉันเกลียดแกเอาฉันไปให้จ่าเอาฉันไปให้พ้นจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะคุณทำไมเดี๋ยวจะออกไปยังไงดีเนี่ยไม่ปู่ทุกคนดูไอ้เจ้าคิตตี้ผิวลายบ้านนี่สิทุกคนมันบ้าอำนาจมันบ้าไปแล้วทุกคนหวั่นยอมโดนซอมบี้ฆ่าตายดีกว่าอยู่กับไอ้บ้านี่ที่เป็นแมวที่น่ารักที่สุดไม่ยังไงโมจิก็เป็นแมวที่น่ารักที่สุดไม่ใช่แกไอ้เจ้าคิตตี้เฮ้ยทุกคนนิสัยแย่ๆแบบเนี้ยมันไม่อยากอยู่กับมันหรอกมันตายไปแล้วแล้วไงอ่ะมันก็ตายในเกมไม่ใช่ข้างนอกเกมที่ไหนว่าฮ่าฮ่าว่าฮ่าฉันไม่ยอมอยู่กับแกหรอกไอ้เจ้าแมวบ้าทุกคนดูมันอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดนะคะทุกคนถ้าใครเจอแบบว่ามอสไอ้ตัวเนี้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปเล่นกับมันเด็ดขาดนะคะทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเราไปหาโมจิตัวจริงดีกว่าค่ะทุกคนเลิกเล่นเกมดีกว่าแล้วก็ไปนอนดีกว่าค่ะทุกคนเพราะนี้มันตีสองครึ่งแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หวานแล้วก็ดีด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเว้นเจ้าคิตตี้ราบานี่นะคะทุกคน